ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งให้ท่านแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหรือคำสั่งจึงเรียนมาเพื่อทราบครับเดี๋ยวสักครู่ครับให้กราบเรียนท่านประธานที่เคารพให้ผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่คือธนากรครับขอประธานอภัยด้วยครับคือผมขอเนื่องจากคำสั่งศาลเนี่ยเขาไม่ให้ท่านทำกิจการเกี่ยวกับผมมีความตั้งใจที่จะรับทราบและขอลาท่านประธานครั้งนี้ครับทราบแล้วนะครับทราบแล้วครับเห็นแล้วครับให้ผมได้พูดกับคุณธนากรสักนิดหนึ่งครับคือปราบบอกคุณธนากรให้คุณธนากรเนี่ยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาลก็ก็เมื่อที่ประชุมทักท้วงอย่างนี้แล้วก็หยุดได้แล้วครับคุณธนากรครับก็ต่อไปต่อไปก็ผมจะดำเนินการให้เมื่อติดที่ประชุมเมื่อติดที่ประชุมนี้ไม่มีสิทธิ์จะท่านธนาธรศาลรัฐธรรมนูญได้ท่านประธานที่เคารพครับท่านธนาธรไม่มีสิทธิ์พูดในที่ประชุมครับท่านประธานครับไม่ใช่ทำไมยกติท่านประธานครับผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรับทราบคำสั่งและขอหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญเป็นอื่นครับขอบคุณครับ